สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงหนักนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยผิดคาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าสถานการณ์หุ้นตกไม่มีใครอยากเจอละครับแต่สิ่งที่เราเห็นต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าณจุดนี้เนี่ยถึงแม้ไม่มีข่าวร้ายเพิ่มหุ้นก็ลงได้ถามว่าทำไมผมเคยฝากจุดสังเกตให้กับท่านผู้ชมท่านนักทุนหลายท่านแล้วว่าลองสังเกตดีๆครับนักวิเคราะห์ที่มีการทำประมาณการไว้ในช่วงหลังจากนี้ผมพูดไว้เมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งเลยนะฮะเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยเขาจะต้องปรับประมาณการลงแล้วก็ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ชัดเจนนะครับมีการปรับประมาณการลงอย่างชัดเจนในเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนและผมย้ำนะครับอย่าไปดูฐานเช่นบางคนบอกโอ้ยังโตอยู่ 20-30% ถ้าดูอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าเขาเลือกเฉพาะหุ้นที่ดีๆยังไงฮะเพราะฉะนั้นการมองในเชิงฐานมันก็ต้องโตขึ้นแต่ถ้าเกิดพูดถึงฐานเดียวกันเนี่ยต้องถามเขากลับว่าไอ้ที่บอกว่าโตๆเนี่ยมันโตจากเดิมหรือมันโตน้อยกว่าเดิมนี่คือจุดสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับปัญหาตอนนี้ที่เราจะต้องมาช่วยกันและต้องลุ้นกันก็คือว่าไตรมาส4เศรษฐกิจต้องฟื้นครับเครื่องยนต์ของการลงทุนภาครัฐต้องทำงานนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะล่าสุดนะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยประเมินบอกว่าเงินเฟ้อในไตรมาส3ยังมีโอกาสติดลบครับคือถ้าเกิดเราคิดในลักษณะอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าที่ติดลบอาจจะเป็นเพราะเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในตัวของศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ประเมินว่าสัญญาณเงินเฟ้อและเครื่องชี้ภาวะการใช้จ่ายภาคครัวเรือนฟังให้ดีนะฮะภาคครัวเรือนอาจจะยังมีภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอต่อไปในอีกหลายเดือนข้างหน้าและประเมินว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นที่ภาวะเงินเฟ้อติดลบของไทยจะลากยาวคือจริงๆแล้วไม่ต้องเล่นคำนะฮะเงินเฟ้อติดลบคือเงินฝืดนะครับภาวะเงินเฟ้อติดลบของไทยจะลากยาวเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3ปี58เพราะคาดว่าสถานการณ์ขายปลีกน้ำมันในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวยังน่าจะมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้การฟื้นตัวที่ล่าช้าของกำลังซื้อในประเทศก็ยังเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการปรับตัวขึ้นของสินค้าอุปโภคบริโภคชัดเจนนะครับคือมี2เรื่องไตรมาสที่3 1ราคาน้ำมันเทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วลดลงประเด็นที่2ก็คือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหรือกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยยังอ่อนแอฮะนี่คือจุดสำคัญเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วครับที่ทุกอย่างต้องฟื้นครับเพราะหลายโครงการภาครัฐที่เคาะออกมาเนี่ยต้องเริ่มทำงานฮะไม่เช่นนั้นการกระฉุดเศรษฐกิจจากการชะลอตัวหรือการทรงตัวหรือใครจะใช้คำว่าการฟื้นอย่างเปราะบางก็ได้นะครับเหมือนล่าสุดอ่านของกสิกรบอกว่าภาวะเงินเฟ้อติดลบเนี่ยนะครับไม่ใช้คำว่าภาวะเงินเฟ้อแต่ใช้คำว่าภาวะเงินเฟ้อติดลบนะครับก็ใครจะพูดยังไงก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในไตรมาสที่4เศรษฐกิจต้องฟื้นฮะไม่ฟื้นตรงนี้แหละครับมีปัญหาตลาดหุ้นเหมือนกันครับตลาดหุ้นตอนนี้ไตรมาส2ผมเคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งว่าเป็นไตรมาสที่รับภาระหรือรับในเรื่องของปัจจัยที่เกิดขึ้นในไตรมาส1คือพูดง่ายๆคือไตรมาส1เนี่ยเหตุเกิดฮะแต่ข่าวไม่ออกเพราะฉะนั้นพอข่าวออกไตรมาส2หุ้นก็เลยลงเพราะฉะนั้นไตรมาส3เนี่ยต้องลุ้นแล้วฮะว่าไตรมาส4ฟื้นไม่ฟื้นเพราะถ้าฟื้นหุ้นก็จะไม่ตกแต่ไตรมาส2ตกอยู่นะครับถามว่าตกถึงเท่าไหร่ผมก็เคยบอกง่ายๆนะครับในเรื่องของ PE นะครับถ้าคุณคิดว่า15เท่าเนี่ยมันหรือต่ำกว่า15เท่าคือว่าถูกมันก็โอกาสลงไป 1,400 มันก็มีอันนี้เรื่องเดิมไม่ต้องมาย้ำนะครับเพราะว่าหุ้นตกไม่อยากย้ำเรื่องของหุ้นตกแต่ต้องการเล่าให้ฟังว่าดูจากตัวเลขอะไรส่วนเรื่องประเด็นต่างประเทศผมกลับมองว่าเป็นเรื่องรองโดยเฉพาะไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของกีสนะครับประเด็นของสหรัฐเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างล่าสุดนายกกีสก็บอกว่าจะยื่นแผนปฏิรูปแก่เจ้าหนี้ยุโรปแล้วนะครับในที่สุดแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบฮะก็น่าจะตกลงกันได้ในที่สุดแต่โจทย์สำคัญของเราตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจในประเทศครับและท่านสังเกตให้ดีนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยตกมาชัดเจนเลยนะครับคือตกมากกว่าหุ้นที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ท่านเอากราฟเปรียบเทียบง่ายๆก็ได้นะครับแบงก์เนี่ยรอบนี้ตกแรงกว่าพลังงานเอางี้ดีกว่านะครับเพราะแบงก์หากินโดยกับแรงซื้อกับเศรษฐกิจในประเทศ
พลังงานไม่ใช่ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันหรือหุ้นที่ได้รับปัจจัยบวกหรือคาดว่าจะรับได้รับปัจจัยบวกอย่างเช่นรับเหมาก่อสร้างก็ถือว่าแข็งกว่าตลาดแต่ในภาพรวมต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าในภาพตลาดรวมตอนนี้ไม่ดีนักครับแล้วก็เป็นทิศทางในช่วงของการยืนยันว่าความเสี่ยงในช่วงของไตรมาสที่2จะเกิดขึ้นนั่นคือภาพใหญ่ข่าวอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ผมคิดว่าต้องเรียนตรงๆนะฮะคงไม่มีข่าวดีฮะนะครับสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือว่าอย่าให้มีข่าวร้ายออกมาเพราะขนาดไม่มีข่าวดีเนี่ยนะครับไม่มีข่าวร้ายหุ้นยังตกได้ถ้ามีข่าวร้ายกลัวจะมีปัจจัยในเชิงลบเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของภาวะเงินฝืดเนี่ยนะครับทางไทยพาณิชย์อาจจะมองตรงข้ามกันไทยพาณิชย์บอกว่าไทยยังไม่เข้าภาวะเงินฝืดนะครับแต่ดูจากตัวเลขของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยต้องยอมรับว่าใช่นะฮะคือจะใช้คำว่าภาวะเงินเฟ้อติดลบก็ได้นะฮะแต่นั่นคือภาวะเงินฝืดนะครับแต่จะฝืดนานเท่าไหร่ฝืดชั่วคราวแบบไม่กังวลอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับและสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันก็คือศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนี้เป็นศูนย์แรกๆนะครับที่ฟันธงว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่โตและปรับตัวลดลงเหลือ 2.8 ต้องยอมรับนะครับเป็นเจ้าแรกๆในการปรับในเรื่องของประมาณการแล้วก็กล้าปรับฮะและผมเคยสัมภาษณ์นะครับทางกรรมการผู้จัดการของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมีเหตุผลฮะว่าทำไมตอนนั้นเขาให้ 2.8 เขามีตัวเลขฮะว่าส่งออกมีผลเท่าไหร่ปรับเหลือเท่าไหร่แล้วก็ตัวเลขที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็ใกล้เคียงในสิ่งที่เขาคาดการไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดูภาวะตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงเดือนช่วงไตรมาส3ที่ยังติดลบอยู่เนี่ยลองมาดูครับว่าเขาจะถูกอีกหรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตากันเรื่องอื่นๆนะครับในตัวของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระยะสั้นคงไม่มีอะไรครับตอนนี้น่าจะเป็นลักษณะของการที่ต้องมาดูแล้วฮะบางคนบอกว่าที่หุ้นตกเนี่ยเพราะฝรั่งจะเล่นขาลงช็อตเซลล์เยอะอันนั้นก็อีกส่วนนึงนะครับอันนั้นก็อีกส่วนนึงนะครับแต่อย่างที่ผมย้ำหลายๆครั้งว่าอย่าเพิ่งไปดูว่าฝรั่งไม่มีหุ้นแล้วและจะไม่มีแรงขายผมเคยพูดเรื่องนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันนับลักษณะอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมเคยย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในระยะสั้นสถานการณ์ยังไม่ดีครับและก็ยังไม่น่าจะดีครับแต่ถ้ามองในมุมดีก็คือว่าไตรมาส2ผมเคยใช้นิยามว่าซื้อเมื่อถูกก็เริ่มใกล้ความจริงแล้วครับแต่ยังไม่ต้องรีบแค่นั้นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูข้อมูลการลงทุนของตัวเลขตลาดหุ้นในวันนี้เลยครับเซ็นดิเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 19.18 จุดปิดที่ระดับ 1476.87 ปริมาณการซื้อขาย 37,997 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปตท.ลงไป5บาทอันดับ2ทัสโก้บวกไป2บาท20ตังค์อันดับ3ไทยพาณิชย์ลงมา4บาท50ตังค์อันดับ4ทรูครับลงมา40ตังค์อันดับ5กสิกรไทยลงมา2บาท50อันดับ6 AOT ขึ้นไป4บาทนะครับอันดับ7ธนาคารกรุงเทพทางของท่องเที่ยวต้องย้ำนะฮะท่องเที่ยวของเรายังดีมากนะครับโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยยังดีมากและยิ่งค่าเงินบาทอ่อนผมว่าผลโดยตรงเลยนะครับทางของธนาคารกรุงเทพไม่เปลี่ยนแปลงครับกรุงไทยลบไป30สตางค์ Advance ลบไป1บาท PTTGC ไม่เปลี่ยนแปลงครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มขายเกือบทุกกลุ่มนะฮะแต่ไม่แรงครับยกเว้นนักทุนในประเทศสถาบันในประเทศขาย461ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย674ล้านครับนักทุนต่างชาติขาย 1,663 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 2,799 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลบไป 0.13% ฮั่งเส็งนะครับลบไป 0.47% ทางของเซทามสิงคโปร์ลบไป 1.5% นะครับแล้วก็จาการ์ตาลบไป 0.05% โซคอมสิทลบไป 1.13% ไต้หวันครับลบไป 0.12% เรามาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดตอนนี้เลยครับตลาดหุ้นยุโรปตอนนี้ถึงแม้มีข่าวดีเรื่องกิสก็ไม่ได้ฟื้นนะฮะดัคเยอรมันตอนนี้ลบอยู่ 0.62% CAC 40ฝรั่งเศสลบ 0.06% ฟุตซี่ 100ลบ 0.50% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบไป40จุดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะข่าวกิสที่เกิดขึ้นมาดูราคาน้ำมันนะฮะทางของเวสเท็กซัสตอนนี้ 60.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเบรนท์ทะเลเหนือ 65.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำฮะ 1,190 ดอลลาร์ต่อออนมาดูราคาทองคำในประเทศฮะทองคำแท่ง 96.5 นะครับวันนี้ซื้อเข้า 18,950 ขายออก 19,050 ครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมัน
นะครับวันก่อนเพิ่งลดมานะฮะใช่ไหมฮะลดมาวันก่อน40สตางค์นะครับอันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ส่วนบาทต่อดอลลาร์วันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยครับ 33.75 บาทต่อดอลลาร์ครับนั่นก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับก็ก่อนจะปิดเบรกนะครับย้ำกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับท่านใดที่เสาร์นี้สะดวกนะครับผมจัดสัมมนาประจำเดือนนะครับผมพูดเองนะฮะเสาร์นี้9โมงถึงเที่ยงนะครับก็ที่หอประชุมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับใครที่สนใจนะครับผมจะพูดถึงเรื่อง Panic Sell รอบนี้จุดซื้อคือจุดไหนนะครับซื้อตัวไหนซื้อจุดไหนเสาร์นี้ไปฟังได้นะครับใครสนใจคนที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกของบลป.เอกการลงทุนเนี่ยนะครับท่านสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์089-797-5919นะครับคนที่ไม่ใช่สมาชิกและจะไปฟังเสาร์นี้นะครับโทรไปที่เบอร์089-797-5919นะครับผมจะไปพูดถึงเรื่อง Panic Sell Panic Sell รอบนี้ซื้อตัวไหนซื้อที่จุดไหนใครสนใจก็เรียนเชิญครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาสอบถามนักวิเคราะห์ครับว่าสถานการณ์ระยะสั้นตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับ